สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลวันนี้เราก็มาคุยถึงเรื่องปรพรหมมานะครับหรือว่าปรมัตตมันนะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นว่าผมกำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดสรรพสิ่งในตำนานเทพฮินดูแล้วกันนะฮะก็มีชื่อเรียกนะสิ่งที่ให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปรพรหมมาเนี่ยไม่เกิดจากใครนะครับเรียกว่าพระสยามภูนะฮะประเด็นนี้เกิดจากที่หลายท่านครับสอบถามเข้ามาว่าใครกันแน่สรุปปฐมพรหมเป็นใครนะฮะซีรีส์เรื่องพิคเนตช่อง8นะฮะตอนแรกก็บอกว่าเป็นองค์ปฐมพรหมนะฮะที่สร้างตีมูรติตีสักตินะคือมหาคณปติคือร่างอธิเมตของพระคเนตนะครับแล้วก็แบ่งภาคมาเกิดเป็นคชานันบุตรของพระศิวะและพระแม่ปาร์วตีนะแต่คราวนี้ละครกลับบอกว่าสีมหากาลีเป็นผู้สร้างจักรวาลและสรรพสิ่งนะฮะทั้งที่ก่อนหน้าบอกพระปรเมศวรหรือสดาศิวะด้วยซ้ำไปเอ้าสรุปยังไงกันแน่นะครับพระศรีมหากาลีก็เป็นคนเล่าเรื่องนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกองค์คือปฐมพรหมนะมีหลายรูปด้วยมหากาลีเป็นแค่หนึ่งในรูปหนึ่งของพระปฐมพรหมเท่านั้นนะครับแถมยังมีหน้ามาวีนแตกใส่พระคเนศด้วยนะบทอะไรกันเนี่ยก็คงเป็นบทละครนะฮะที่เขาแต่งขึ้นมาซึ่งในคัมภีร์จริงคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่กาลีเนี่ยจะไปวีนแตกใส่พระคเนศนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันดีว่าพระแม่ทรงรักพระคเนศแค่ไหนนะฮะจริงๆแล้วคำว่าปฐมพรหมเนี่ยไม่มีนะครับคำพีปุรณะน่ะไม่ได้ใช้คำว่าปฐมพรหมนะครับแต่ใช้คำว่าปรมัตตมันหรือปรพรหมานะครับผมไปเช็คฮินดีมาสรุปเขาใช้คำว่าปรมัตตมันหรือปรพรหมาต่างหากนะครับหมายถึงพูดภาษาชาวบ้านนะครับคือปฐมวิญญาณหรือว่าปฐมของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับก็จะมนุษย์เทวดาอสูรทุกชีวิตเกิดมาจากอนุของพระปรพรหมมาเท่านั้นนะครับท้ายสุดเมื่อหมดสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอัตมันหรือว่าตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์นะครับก็จะกลับไปรวมกับปรพรหมมานะครับเรียกว่านิพพานของฮินดูนั่นเองนะครับคือนิพพานของฮินดูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการเข้าไปหลอมรวมกับพระเป็นเจ้าในที่สุดนะฮะนั่นคือความเชื่อในพระเวทนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมาจากอนุของพระเจ้าเมื่อหลุดพ้นจากอวิชชานะครับก็จะกลับไปหลอมกับพระเจ้าก็คือตัวรู้นะฮะนอกจากวิญญาณแล้วเนี่ยยังมีตัวรู้ที่แท้จริงเรียกว่าอัตมันนะครับก็ไปรวมกับปรมัตตมันปรคำว่าปรมะนะครับก็คือบรมอะไรนะก็เรียกว่าอัตมันใหญ่นะฮะก็คือเป็นอนุก็ต้องกลับไปสู่สิ่งที่ให้กำเนิดอนุนี้ขึ้นมานะฮะจะเรียกปรมัตตมันหรือพรหมมันอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนสื่อถึงปฐมวิญญาณที่ให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ้นนะฮะนี่คือการอธิบายแบบเข้าใจมากที่สุดนะฮะคือผมพยายามเลี่ยงพวกคำยากๆที่เป็นเชิงปรัชญาออกไปนะฮะถามว่าทำไมเทพเดียวกันเนี่ยบอกว่ามหากาลีสูงสุดนะเดี๋ยวก็บอกพระศิวะสูงสุดเดี๋ยวก็บอกมหาวิษณุสูงสุดมหาคณปติสูงสุดนะฮะเข้าใจก่อนว่าอินเดียนี่ก็มีเทพนับล้านองค์นะครับซึ่งท้องถิ่นเนี่ยก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็มไปหมดนะฮะก็มีการรวบรวมความเชื่อท้องถิ่นนะครับเขาก็ต้องพยายามผูกเรื่องแต่งตำนานขึ้นมานะครับยุคที่เรียกว่าปุรณะนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเทพนิยายนะครับแล้วสอดแทรกคำสอนคติธรรมลงไปให้มนุษย์เข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งหลักๆก็จะมี18ปุรณะที่เป็นปุรณะใหญ่นะครับแล้วยังมีอุปปุรณะยิบย่อยอีกมากมายแล้วยังมีนิทานท้องถิ่นเต็มไปหมดนะฮะอินเดียนี่คือแต่งกันไปเนี่ยบางทีก็ขัดกันเองด้วยนะฮะนิกายที่สำคัญเนี่ยจริงมี5นิกายหลักด้วยกันนะครับสำหรับปัญจทัตตวะก็คือนิกายที่อวยพระศิวะนะฮะแล้วมีพระนารายณ์พระคเนศแล้วก็พระแม่รวมถึงพระสุริยะเทพครับ5นิกายหลักนี่แหละซึ่งฮินดูเขาบอกว่านิกายเยอะนักใช่ไหมนะฮะก็เอาเทพทั้งหมดมารวมกันซะเลยนะฮะบูชาอะไรก็เข้าถึงการหลุดพ้นได้เหมือนกันนะแต่หลักๆ ก็มี5นิกายนี้นะฮะแล้วปรมัตตมันเนี่ยจะเป็นเทพอะไรก็ได้นะครับมนุษย์ชอบเทพองค์ไหนพระปรพรหมมาก็จะจัดให้นะครับคืออยากเห็นอันไหนก็แสดงรูปนั้นให้ดูนะครับเป็นร่างอันติเมตของเทพที่เขาอยากเห็นนะฮะเรามักจะเห็นภาพนี้กันบ่อยๆนะก็คือรูปพระกฤษณะนะฮะแสดงร่างอันติเมตของตัวเองนะครับเป็นปรมัตตมันออกมาเรียกว่าวิศวรูปนะครับคนไทยมักจะเรียกว่านารายณ์เปิดโลกนะครับแต่จริงๆแล้วเทพที่เห็นเนี่ยไม่ได้เจาะจงถึงพระนารายณ์องค์เดียวนะครับเพียงแต่ว่าพระนารายณ์เป็นใหญ่สุดนะฮะหัวพระนารายณ์ก็เลยอยู่ตรงกลางนะฮะภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าปรมัตตมันเนี่ยจะแสดงเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นพระวิษณุพระศิวะพระคเนศอวตารทั้ง10ของพระนารายณ์นะฮะหรือจะมีฤาษีด้วยพระพฤหัสบดีนะครับอัคคณีเทพเต็มไปหมดนะฮะศิลปินเนี่ยเขาก็จะวาดไว้มีประมาณ11หัวบ้างบางทีก็วาด20หัว15หัวแล้วแต่ศิลปินจะวาดนะฮะจริงๆมันมีหัวไม่จำกัดนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่านะฮะจริงๆแล้วเป็นการแสดงรูปอันไม่สิ้นสุดเพื่อสื่อว่าปรมัตตมันเนี่ยกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะเทพทุกองค์ก็คือองค์เดียวกันนะฮะผุดมาจากข้าทั้งหมดก็แค่สลับหัวนะฮะอยากเห็นใครสูงสุดก็แค่สลับหัวมาอยู่ตรงกลางนะฮะ
เมื่อเจ้าชายอรชุนเห็นภาพนี้นะครับก็รู้สึกกลัวขึ้นมาในร่างอันติเมทนะครับบอกว่าข้ากลัวแล้วนะครับช่วยกลับร่างเดิมให้ทีนะครับสำหรับคนที่เห็นร่างอันติเมทนี้ไม่ได้มีแต่อรชุนเท่านั้นนะครับยังมีทุรโยธอีกคนนะครับแต่กลับไม่กลัวอะไรนะฮะทุรโยธเป็นตัวร้ายนะฮะก็ท้าทำสงครามต่อด้วยแน่นอนนะครับสำหรับมหาคณปติเองเนี่ยก็เป็นรูปหนึ่งของปรพรหมานะครับนิกายที่นับถือพระพิฆเนศใหญ่ก็บอกว่าคือพระมหาคณปตินะครับสำหรับนิกายสักติที่อวยพระแม่เทวีเป็นใหญ่นะครับก็คือผู้หญิงนะฮะเมียใหญ่สุดก็ย่อมบอกว่าพระแม่เป็นใหญ่นะฮะให้กำเนิดทุกอย่างเรียกว่าพระอธิสักตินะครับนอกจากนี้นางยังมีโหมดดุร้ายด้วยก็คือจันทีหรือมหากาลีนะครับก็จริงๆแล้วเทวีทั้งหมดก็เป็นองค์เดียวกันนะสามารถแปลงร่างไปๆมาได้บางทีก็แบ่งตัวเองออกมาด้วยนะฮะนิกายไหนบอกพระศิวะใหญ่สุดก็บอกว่าพระปรเมศวรนะฮะหรือสดาศิวะห้าเสียนเนี่ยเป็นคนสร้างทุกอย่างมารวมถึงพระอธิสักติด้วยนะฮะถ้านิกายพระศิวะบอกพระศิวะนี่แหละสร้างพระแม่นะฮะแล้วถ้าพระนารายณ์เป็นใหญ่ก็บอกว่าพระนารายณ์เนี่ยสร้างทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะไวยสนพนิกายนะครับก็บอกว่าแรกเริ่มก็มีอธิปุรุษะนะครับให้กำเนิดจักรวาลขึ้นมานะฮะแล้วก็ผุดจักรวาลมานับไม่ถ้วนจากการหายใจนะฮะแล้วจักรวาลแต่ละอันก็มีพระวิษณุยิบย่อยมาอีกทีนะครับก็คอนเซปต์นี้คล้ายๆกับดราก้อนบอลเลยนะฮะหรือว่าพวกมาร์เวลนะครับแล้วพระวิษณุเนี่ยที่มีมือเยอะๆนะครับเรียกว่ามหาวิษณุนะครับที่ประทับบนทะเลน้ำนมนะฮะมีคำว่ามหาอยู่เป็นร่างที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะฮะเวลาพระวิษณุเข้าโหมดต่อสู้นะฮะก็จะมีมือทรงอาวุธเป็นจำนวนมากเพื่อไว้ต่อสู้นะครับเช่นเดียวกับมีกาลีก็ต้องมีมหากาลีนะครับมหากาลีก็เป็นร่างอันติเมทของกาลีนะครับก็คือมีกาลีเล็กกาลีใหญ่แหละครับเป็นโหมดอันติเมทนะฮะในขณะเดียวกันนะครับนิกายไสวะนิกายที่อวยพระศิวะก็บอกว่าพระศิวะก็อตานมาเป็นพระรุทธะนะครับซึ่งเป็นลูกของพระพรหมนะตอนที่พระพรหมกดจัดนะฮะเรียกว่ามีศิวะเล็กกับศิวะใหญ่นะศิวะใหญ่เรียกว่าสดาศิวะนะศิวะเล็กก็คือพระศิวะที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับสำหรับมหาคณปติก็แบ่งภาคมาเกิดเป็นคชานันหรือพระคเนศนะครับเป็นลูกของพระแม่ปรวตีกับพระศิวะนะฮะเรียกได้ว่าก็มีพระคเนศเล็กพระคเนศใหญ่นะครับถามว่าทำไมต้องมาทำอะไรมันยุ่งยากนะมีร่างอันติเมทอยู่แล้วต้องมาแบ่งภาคเกิดมาเป็นลูกคนนั้นคนนี้นะครับเขาก็อ้างเองนะครับว่าเป็นลีลานะครับสงสัยนี่จะเป็นที่มาของลีลานะครับลีลาเยอะนะเยอะเหลือเกินลีลานะฮะแถมยังคุยกับร่างต้นของตัวเองได้นะครับคอนเซปต์การแบ่งภาคอวตารเนี่ยนะฮะก็มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่น่าจะอธิบายได้ถ้าใครเคยดูนะฮะคือเรื่องเซเลอร์มูนนะฮะเพราะว่าตัวเซเลอร์มูนที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็คุยกับตัวเองร่างเจ้าหญิงนะครับแล้วก็มาเกิดใหม่ด้วยนะฮะและยังนับเป็นคนละคนด้วยนะฮะแค่ยืมพลังของเจ้าหญิงมาใช้ยกตัวอย่างเช่นอุสงิจังนะครับก็เป็นคนเดียวกับเจ้าหญิงเซเรนิตี้นะครับก็จริงๆแล้วใช้วิญญาณเดียวกันแหละแต่จิตสำนึกเป็นคนละคนกันนะฮะถ้าให้เข้าใจไปง่ายๆอีกก็คือดูที่เซเลอร์ซัตเทิร์นครับชัดเจนที่สุดเลยกับภาพนี้นะเจ้าของร่างคือโฮตารุจังนะครับคุยกับเซเลอร์ซัตเทิร์นที่โตกว่าเนี่ยชัดเจนมากที่สุดนะครับว่า2คนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนละคนกันนะครับแค่ยืมร่างกันตอนที่กลับมาเกิดนะครับคืออาศัยวิญญาณร่วมกันนะฮะแต่ว่าจิตกลับเป็นคนละดวงกันเอาประมาณนั้นแหละครับเพื่อความอธิบายเข้าใจง่ายนะครับก็เห็นว่ามันเข้าใจง่ายดีนะสำหรับใครที่ไม่ดูการ์ตูนก็ไม่ต้องตกใจไปนะผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดโดยพยายามเลี่ยงศัพท์ยากๆนะฮะตัวปรพรหมมาเนี่ยโดยสรุปนะครับก็เป็นพรหมใหญ่ผู้ให้กำเนิดทุกอย่างนะครับแล้วแบ่งอนุไปเกิดบนโลกได้หลายรูปแบบนะฮะนั่นแหละล้วนแต่เป็นอวตารของพระเจ้าหมดนะฮะถ้าไวยสนพนิกายก็บอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นอวตารของพระวิษณุหมดนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ากิเลสหมดสิ้นก็กลับคืนสู่มหาเทพนะฮะเทพทุกองค์ก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะเพื่อความสามัคคีของฮินดูทุกนิกายนะครับจะได้ไม่ทะเลาะถกเถียงกันว่าเอ้ยสรุปใครใหญ่กว่านะสรุปเทพทุกองค์เท่ากันนะในรูปของปรพรหมานะฮะทั้งที่ละครเนี่ยชื่อเรื่องพิฆเนศนะครับแต่ว่าดันกลายเป็นพระแม่ใหญ่สุดนะฮะเพราะเป็นเพราะว่ากระแสเนี่ยเฟมินิสต์มันแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาใจพวกบูชาเทวีเป็นใหญ่นะฮะเพราะว่ากระแสอินเดียทุกวันนี้อะไรอะไรก็พระแม่นะครับพระแม่พระแม่พระแม่เต็มไปหมดนะกระแสเฟมินิสต์นั่นเองครับเอาละครับเรื่องของพระปรพรหมาก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้และกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นข้อความใน Facebook ก่อนใครเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ